ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพรึบแน่เตรียมตัวให้พร้อมคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนัดรวมตัวหน้ารัฐสภาเพื่อแสดงพลังFacebook เพจคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครช.ได้โพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาดังนี้24มิถุนาทวงคืนมรดกคณะราษฎรทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชนเนื่องในวาระ88ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งหมายให้ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขอเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจประเทศทวงถามความคืบหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในฐานะมรดกทางอุดมการณ์ของคณะราษฎรและคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลให้กับประชาชนว่าจะดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาอีกทั้งในวันที่13มีนาคม2563ที่ผ่านมาครช.ภายใต้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนได้ยื่นข้อเสนอว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ได้แก่1. สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็งไม่นำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ 2. สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนกำหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.และส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร 3. ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความเห็นของประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและให้ความเห็นของประชาชนมีผลผูกพันในทางกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เรื่องหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาศัยเพียงเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งโดยในวันที่24มิถุนายน2563เวลา 10:30 นครช.ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาสัปปายสภาสถานเกียกกายเพื่อแสดงพลังทวงคืนมรดกคณะราษฎรทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ